ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผมเช่นเคยเนาะแทลิเกเตอร์นั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดดับเกมตามคำขอกันอีกแล้วก็ในเกมตามคำขอในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว Open World หรือว่าเกมแนวตะลุยโลกกว้างเอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็สัปดาห์นี้ก็มีคนขอเกมนี้ค่อนข้างที่เยอะก็เลยจัดมาให้สัก10เกมละกันนะครับน้องสำหรับใครที่ชอบเล่นเกม Open World อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมก็มาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและการไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็ไม่อยู่สลับเกมแรกกันก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวประจนภัยเล่นบนเพลินเล่นแก้เหงาเล่นฆ่าเวลาอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าหลุยส์เดอะเกมนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมประจนภัยที่เราเนี่ยจะได้ไปเล่นในด่านต่างๆที่ค่อนข้างจะมีเยอะแยะมากมายให้เราไปเล่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรมากแค่เควสของเขาเนี่ยให้เราเนี่ยเก็บเหรียญจนกว่าจะครบในแต่ละด่านนั่นเองนะครับเมื่อเราเก็บครบนะครับเราจะได้ผ่านด่านนะครับแล้วก็ภายในด่านต่างๆก็จะมีความสวยงามมากๆเลยมือถือสเปกตรัมอาจจะแลกนะครับสำหรับเกมนี้คือภาพค่อนข้างจะสวยอยู่เหมือนกันภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมแนว RPG แล้วก็ผสมแนว Open World ด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Tear of Mana เนี่ยสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอร์ตลงมาจาก PC กันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากแล้วก็ภายในตัวเกมจะมีเควสต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะแล้วก็มีกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็จะมีสายต่างๆให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะภายในตัวเกมก็มีอยู่4สายแต่ว่าใน4สายนี้สามารถมีความสามารถแตกต่างกันได้ถึง300กว่าแบบเลยนะครับค่อนข้างที่เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดเรื่องให้เราเล่นกันด้วยนะครับก็จะมีอะไรต่างๆให้เราทำค่อนข้างที่เยอะแยะเลยนะสำหรับตัวเกมนี้นั่นเองนะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีราคาที่สูงอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากซื้อเนี่ยก็ต้องดูตังตัวเองก่อนว่าจะพอหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยมันจะออกแนวสไตล์อนิเมะอนิเมะหน่อยนะครับภาพมันในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะที่ชอบเล่นเกมแนวประจนภัยแล้วก็ผสมแนวดันเจียนเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าบันโดนั่นเองนะครับแล้วสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวประจนภัยที่เราเด็กจะได้คุมเด็กชายคนนึงไปอยู่ในดินแดนลึกลับนั่นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องไปขี้คายอะไรต่างๆที่อยู่ในดินแดนนั้นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้จะมีพวกอุปสรรคต่างๆที่ให้เราเนี่ยคอยจัดการแล้วก็ผ่านไปให้ได้นั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ต้องบอกว่าเป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักมาจากแนวสไตล์อนิเมะภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับก็ไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้แต่ว่าเกมนี้นะครับยังไม่มีใน Play Store มีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนั่นเองนะครับผมก็จะมีชื่อว่า Base of Source 2นั่นเองนะก็สำหรับเกมนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยเล่นหรือว่าทุกคนน่าจะติดตามกันอยู่นะครับคือภาค2นี้นะครับเพิ่งเปิดให้ดาวน์โหลดใน Surf Store เกาหลีเลยนะครับก็คือสำหรับใครที่อยากเล่นก่อนเนี่ยคือแบบต้องไปเล่นของเกาหลีก่อนนะแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นแนว MMO RPG นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะอันนี้คือสำหรับใครที่รู้แล้วนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีตัวละครต่างๆที่
มีคล้ายๆตัวของ Blade of Sword ภาคแรกเลยนะครับแล้วก็มีการปรับกราฟิกต่างๆก็มีการอัปเกรดให้สวยขึ้นมากๆเลยนะครับนอกจากใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้ภาพมันในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะพวกไอเทมหรือว่าพวกการอัปเกรดต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากเล่นไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมครึ่งทางในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Spy Fantasy นั่นเองนะครับแล้วสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG ที่พอร์ตลงมาจาก PC กันอีกครั้งนะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้เพราะว่าภายในตัวเกมมันจะเป็นแนว MMORPG หรือว่า Open World บวกผสมแนว RPG นั่นเองนะก็สำหรับเกมนี้นะครับภาพกราฟิกก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสวยเลยเพราะว่าเป็นภาพกราฟิกออกแนวสไตล์อนิเมะนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะเล่นสนุกระบบภายในตัวเกมก็จะเป็นระบบการทำโครงทำเควสอะไรต่างๆมีสัตว์เลี้ยงให้เราไปเล่นกันแล้วก็มีระบบการแต่งตัวละครด้วยนะสำหรับใครที่ชอบการแต่งตัวละครอยู่แล้วนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับผมทุกคนน่าจะเคยได้เห็นหรือว่าทุกคนน่าจะเคยได้เล่นอยู่นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Sun เกม The Sun เนี่ยจะมีหลายภาคมากๆเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาสร้างมาหลายภาคมากแล้วก็ภาคนี้นะครับจะเป็นภาคของ Key of Heaven เลยนะครับก็คือแบบเป็นภาคของตัวใหม่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นภาคใหม่เนี่ยคือไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็เกมนี้ซื้อนะครับเป็นเกมซื้อแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงอะไรมากคือผู้พัฒนาก็เอาแค่10บาทนะครับมีอะไรต่างให้เราทำเยอะๆมากมายเพราะมันเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกที่ร่มสลายในสงครามนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก็คือแบบเราก็ฟาร์มคงฟาร์มของพวกปีศาจต่างๆที่จะคอยทำร้ายเราอยู่นะครับเราเนี่ยก็ต้องสู้กับมันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้กราฟิกภายในตัวเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ง่ายสวยงามเลยภาพมันในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับผมก็จากคนที่ชอบเล่นเกมแนวเอาชีวิตรอดแล้วก็บทผสมแนวผจญภัยบทผสมแนวเพิ่นเวอร์อยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Retag Survival นั่นเองนี่ครับก็ภายในตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยลงไปอยู่ในโลกที่ล่มสลายนะครับเราเนี่ยก็ต้องหุงหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้ได้นะครับเกมนี้นะครับสามารถเล่นออนไลน์พูดคุยกับผู้รอดชีวิตได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็ภาพกราฟิกในตัวเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวภาพมันในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นหรือว่าสำหรับใครที่ชอบแนว Survival อยู่แล้วนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Animus นั่นเองนะครับสำหรับเกม Animus เนี่ยจะเป็นเกมแอคชั่น RPG ตะลุยด่านตะลุยเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนี่ครับที่เราเนี่ยต้องต่อสู้กับความมืดนั่นเองนะครับระบบการต่อสู้ในตัวเกมจะเป็นระบบการต่อสู้แบบ Hack and Slash นั่นเองหรือว่าการต่อสู้แบบคริติคอลนั่นแหละนะครับที่เราเนี่ยต้องคิดก่อนการโจมตีเพราะว่าบางทีนะครับศัตรูอาจจะโจมตีมาแบบว่าเราป้องกันไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามอย่างเข้มข้นเลยนั่นเองนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินอยู่เหมือนกันอาวุธต่างๆเราก็สามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการ
แล้วก็เกมนี้นะครับจะรับรองระบบจอยหรือว่าระบบคอนโทรลเลอร์ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากใครที่ชอบเล่นอยู่แล้วก็สามารถไปลองเล่นได้ภาพกราฟิกภายในเกมนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพบรรยากาศในเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับก็สามารถไปเลือกเล่นไปเรื่องโหลดกันได้นะใครที่ชอบเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์หรือว่าเกมแนวจำลองสถานการณ์อยู่แล้วนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นั้นสตาร์เกมนี้มีชื่อว่า Russian Military Tag จะจำลองให้เราเนี่ยไปขับรถทางการทหารของทางรัสเซียเลยนะครับก็คือเราจะได้ขับรถทหารอะไรต่างๆคือรถติดอาวุธรถบรรทุกหรือว่ารถยนต์ต่างๆได้ตามใจเราเลยเราสามารถเลือกขับได้เนาะตัวรถเนี่ยมันก็จะมีปืนหรืออาวุธปืนให้เราไปเล่นกันนะครับก็มีทั้งการปล่อยขีปนาวุธหรือว่าการยิงขีปนาวุธอะไรต่างๆก็เราเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นหรือว่าอยากลองเล่นเกมในสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็มาถึงเกมสุดท้ายกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Garena Free Fire Max นั่นเองนะครับก็สำหรับเกม Garena Free Fire Max เนี่ยจะเป็นตัวอัปเกรดจากตัว Garena Free Fire ธรรมดาหรือว่าปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าการเล่นต่างๆนะครับก็เหมือนกันหมดแต่ว่าอัปเกรดแค่กราฟิกขึ้นมาให้มันสวยขึ้นนั่นเองก็คือในตัวของ Free Fire Max เนี่ยเขาจะอัปเกรดกราฟิกให้ถึงระดับ Ultra HDเลยทีเดียวเนาะส่วนการเข้ารหัสหรือว่าการเข้าเล่นใน Free Fire Max ก็สามารถเข้ารหัสเดิมที่ใช้ในตัวของ Garena Free Fire ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกม Free Fire อยู่แล้วแต่ว่าอยากอัปเกรดตัวของกราฟิกขึ้นมาอีกนะครับก็สามารถเข้าเล่นเกมตัวของ Free Fire Max ได้เลยนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมแนว Open World เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม